สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Food Diary by CP ค่ะวันนี้นะคะหนิมอยู่ที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเรานะคะและที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองเลยเขาอยู่ในคำขวัญจังหวัดเลยนะคะซึ่งคำขวัญจังหวัดระนองก็คือคอคอดกระภูเขาหญ้ากาอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองนะคะและที่นี่ก็คือกาอยู่หวานค่ะไม่ใช่ที่นี่คือภูเขาหญ้าค่ะเป็นหนึ่งสถานที่ที่มีชื่อเสียงเวลานี้นะคะก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อนทุ่งหญ้าที่เราเห็นก็จะเป็นสีน้ำตาลเย็นๆหน่อยก็จะเห็นเป็นสีเหลืองทองค่ะแต่ถ้าเรามาช่วงหน้าฝนนะคะเป็นเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยที่นี่ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวขจีเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวระนองที่นี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่คุณผู้ชมน่าจะมาดูนะคะอ่ะคลิปนี้ค่ะเราจะไปกันที่เกาะหัวใจมรกตค่ะซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางฝั่งพม่านะคะเราจะมีการนั่งเรือจากระนองไปที่เกาะหัวใจมรกตแล้วก็ข้ามไปพักฝั่งพม่าด้วยโอ้โหน่าสนใจมากนะคะสำหรับทริปนี้และที่นี่ก็ยังมีร้านอาหารที่ขึ้นชื่ออีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเราจะพาไปเห็นไปดูไปชิมให้ครบทั้งหมดเลยค่ะอย่าลืมติดตามนะคะภูเขาหญ้าหรือเขาหัวล้านห่างจากเทศบาลเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข4ระนองพังงาประมาณ13กิโลเมตรครับบางคนก็เรียกว่าเขาผีมีลักษณะเป็นภูเขาลูกเตี้ยๆที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยนะครับในช่วงฤดูฝนก็จะมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขาแต่ในช่วงฤดูแล้งทุ่งหญ้าก็จะได้รับน้ำฝนน้อยหญ้าก็จะแห้งกลายเป็นสีน้ำตาลและสีทองครับภายในบริเวณสามารถเดินขึ้นไปชมวิวบนเขาได้ซึ่งก็มีระยะทางไม่ไกลมากครับแต่อาจจะมีความชันนิดหน่อยนะครับเป็นเพียงความสวยงามและความสนุกเริ่มต้นนะครับช่วงหน้าจะพาไปชิมร้านอาหารอร่อยและพักผ่อนเอนกายกับบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติกันครับกับ Food Diary by CP ทริประนองสนุกสุดและสดชื่นครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเห็ดหิมะตรา BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันกลับมาชมรายการ Food Diary by CP กันต่อมาถึงระนองทั้งทีก่อนจะไปทำกิจกรรมต่างๆขอพามาแนะนำร้านอาหารอร่อยๆใกล้กับบ่อน้ำร้อนรักษาวารินกันครับกับร้านอาหารคุ้นลิ้นร้านนี้ครับอยู่กับพี่สมโชคสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหหันเต็มโต๊ะเลยค่ะครับจัดมาพิเศษเลยนะครับพูดถึงร้านก่อนแล้วกันค่ะเกิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมา20ปีแล้วครับคอนเซ็ปต์ของร้านเป็นยังไงคะคอนเซ็ปต์ของร้านนะครับทำยังไงจะให้อีทลิ้งสมายนะฮะตั้งแต่เข้าแล้วกลับบ้านไปให้สมายให้ได้มีอะไรบ้างคะตั้งแต่เริ่มเดินเข้าร้านมาก็จะมีพร็อพน่ารักนะครับเป็นฮีโร่ต่างๆนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาไล่ฝนที่แขวนนะครับที่คนจะไปถ่ายได้แล้วก็จะมีป้ายแคปชั่นต่างๆอย่างหน้าร้านกินอาหารถูกหลักถึงอกหักก็แข็งแรง มาถึงก็ยิ้มไว้ก่อนละต้อนรับแล้วก็กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กจะหนูเห็นเต็มร้านเลยค่ะตุ๊กตาไล่ฝนใช่ครับตุ๊กตาไล่คืออะไรความหมายที่มาคืออะไรคะจังหวัดระนองฝนตกเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับฝน8เดือนแดด4เดือนฝน8แดด4ช่วงที่ฝนตกเยอะๆเนี่ยธุรกิจมันก็ไม่ค่อยดีนะฝนก็เงียบๆแล้วก็เลยคิดตุ๊กตาแก้เครียดมาแก้ชมไล่เหงาไล่เศร้าที่สำคัญสุดไล่โสดนะครับหลายๆคนใส่ ID ไลน์ในตุ๊กตาด้วยนะครับเผื่อจะได้โสดของแท้เผื่อโชคชะตามันจะพาไปอะไรเงี้ยนะครับหนูเขียนแล้วค่ะหนูมีตุ๊กตาไล่นกค่ะหนูจะได้ไม่นก
เมนูเราจะมี2อย่างก็คือเมนูแบบเป็นเล่มนะครับอีกเมนูนึงก็เป็นเมนูเสี่ยมสีนะครับทำไมต้องเสี่ยมสีด้วยคะปล่อยให้อาหารเป็นเรื่องของโชคชะตาครับบางทีเรามาเรานึกถึงว่าเราอยากกินแค่2อย่างทำการบ้านมาอีก2อย่างให้เขาทำหน้าที่ดีกว่าอันนี้ก็เครื่องดื่มและอาหารด้วยใช่เครื่องดื่มก็มีครับอาหารก็มีครับขอลองเสี่ยงเซียมซีดูก่อนแล้วกันนะคะปลาฮาลิบัตนึ่งบวยฮาลิบัตนึ่งบวยครับเป็นเมนูเด็ดของทางร้านแต่วันนี้ไม่ได้เอามาโชว์ครับมาพูดถึงอาหารเลยดีกว่าอาหารเลยดีกว่าเต็มไปหมดอันไหนคือเมนูแรกที่อยากจะแนะนำคะเมนูแรกเอาซิกเนเจอร์ก่อนนะครับแกงส้มไข่ปลาลูกิวตัวนี้ปลาหลุมพุกปลาหลุมพุกนะครับเป็นราชาปลาของคนจีนนะครับหรือเรียกอย่างนึงก็ปลาชิกทักปลาชิกทักเนี่ยถ้าเรานึกถึงพ่อแม่เราถ้าเวลากินนะฮะเขาจะต้มปลาที่มีก้างเยอะๆนะฮะให้สลายทั้งตัวเลยวันนี้เรามากินได้แล้วแม้กระทั่งส่วนหัวเราเคี้ยวนิ่มไปหมดเลยโหอย่างนั้นต้องต้มนานเท่าไหร่คะเมนูนี้ปลาต้ม1วันแล้วก็ปิดฝาให้มันละอุอีก1วันมีกลิ่นเฉพาะยังไม่เคยทานเลยต้องลองทานดูนะคะต่อไปก็กุ้งซอสมะขามเสิร์ฟในตะกร้าเผือกนะครับกุ้งซอสมะขามก็เป็นกุ้งไซส์จัมโบ้ไซส์ใหญ่เนี่ยนะครับผัดด้วยน้ำซอสมะขามเข้มข้นแล้วก็หมูคล้องหมูคล้องระนองภูเก็ตเรียกหมูฮ้องแล้วแตกนะฮะแต่ก็คล้ายๆกันเหมือนกันต่อไปก็น้ำพริกไข่ปูค่ะน้ำพริกไข่ปูก็ไข่ปูเนี่ยที่ร้านก็จะเสิร์ฟด้วยมาตรฐานนี้นะครับเป็นน้ำพริกกะปินะครับข้างในแล้วก็มีไข่ปูโรยนะครับปลากระพงร้านไหนก็มีปลากระพงนึ่งมะนาวเนี่ยนะแต่ร้านนี้รับรองน้ำของเขานะเด็ดเด็ดแซ่บรับรองเลยเมนูสุดท้ายนะครับที่เป็นอาหารก็คือผักเลี้ยงผัดไข่มาละนองพลาดไม่ได้กับผักท้องถิ่นไอ้นี่เลยนี่อะไรคะน่าทานจังเลยนี่ก็ผักเลี้ยงครับเหมือนกันเอ้าเหรอแต่เอามาปั่นเราฟิวชั่นเป็นเครื่องดื่มอีกอันหนึ่งนะครับเป็นเครื่องดื่มน้ำสองใจเป็นน้ำแตงโมกับน้ำสับปะรดนะครับแต่เราสามารถสั่งน้ำอะไรก็ได้ไม่รู้จะเลือกแก้วไหนดีหรือว่าเรามากับแฟนใช่ไหมฮะแฟนอย่างแก้วนี้เราอยากกินน้ำนี้แต่เราขี้เกียจถือใช่ไหมให้แฟนถืออะไรอย่างนี้นะครับก็แก้ปัญหาให้แก้ปัญหาให้นะครับแก้วเดียวมี2น้ำแอบเห็นป้ายร้านค่ะบอกว่าใช้น้ำแร่ทั้งร้านหมายความว่ายังไงคะทีนี้ด้วยความที่เป็นระบบพื้นฐานดั้งเดิมของที่บ่อมร้อนเนี่ยนะครับก็จะมีท่อของน้ำแร่วิ่งโดยอาคารอยู่แถวนี้จะใช้น้ำแร่หมดเลยนะครับก็ทางร้านก็ตั้งอยู่ด้วยก็เลยมีโอกาสได้รับได้ใช้น้ำแร่มาด้วยเดี๋ยวให้พี่สมโชคฝากร้านอยู่ค่ะเผื่อคุณผู้ชมมาเที่ยวระนองแล้วอยากให้มาทานร้านคุณลิ้นครับร้านนะครับตั้งอยู่ที่บ่อน้ำร้อนรักษาวารินนะครับจังหวัดระนองอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมเข้ามาประมาณ1กิโลนะครับอยู่ในบริเวณเดียวกันกับบ่อน้ำร้อนเลยจอดตรงไหนก็ได้ที่บ่อน้ำร้อนสามารถเดินมาใช้บริการที่ร้านได้นะครับ เวลาเปิดปิดนะครับ8โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับร้านของคุณลิ้นยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเรายังมีอาหารอยู่ในครัวอ๋อมีอีกใช่ผมเตรียมมาไม่หมดเพราะว่าผมอยากทำโชว์ด้วยเดี๋ยวจะมีแม่ครัวทำโชว์ให้ยังมีเมนูเด็ดอยู่อีก2อันอันแรกก็คือปลาทูทอดกะปิอีกอันนึงไม่เคยโผล่มาที่ไหนเลยก็คือผักเหลียงที่ผ่านการฟิวชั่นปกติเราจะกินผักผมอบชีสใช่ไหมครับแต่นี่เป็นผักเหลียงอบชีสร้อนรักษาวาริน
ที่หนิมยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบ่อน้ำร้อนที่หนึ่งมีชื่อว่ารักษะวารินค่ะความพิเศษของบ่อน้ำร้อนนี้นะคะที่พามาดูเนี่ยก็เพราะว่าที่นี่นี่เขาเป็นบ่อน้ำร้อนบ่อเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีกรรมฐานเพราะฉะนั้นที่มายืนอยู่ตรงนี้คือเราจะไม่ได้กลิ่นกรรมฐานเลยนะคะอุณหภูมิของบ่อโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ65องศาจะมีชื่อของเขาบ่อนี้บ่อใหญ่ก็จะเป็นบ่อพ่อถัดมาก็มีบ่อแม่แล้วนู่นก็บ่อลูกสาวนะคะแล้วก็จะมีลานตรงนั้นนะคะสำหรับให้คนมานอนเพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยนั่นเองเดี๋ยวเราจะได้เดินเข้าไปดูนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าลานสุขภาพค่ะอยู่ในบริเวณน้ำพุร้อนนี่เองนะคะข้างล่างเนี่ยเขาต่อท่อน้ำร้อนเข้ามาอยู่ข้างใต้นี้มันก็เลยทำให้พื้นเนี่ยมีความร้อนคนก็จะมานอนเพื่อแก้อาการปวดเมื่อยค่ะสบายเหมือนกันนะจริงๆแล้วช่วงนี้นะครับต้องขอพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพบกับ Food Diary by CP ทริประนองสนุกสุดและสดชื่นกันต่อครับมาชมรายการ Food Diary by CP กันต่อครับมาที่จังหวัดระนองในครั้งนี้ทางรายการเลือกที่จะมาพักที่โรงแรมฟาร์มเฮาส์ครับซึ่งที่นี่นอกจากจะอยู่ในตัวเมืองแล้วนะครับที่นี่ก็ยังมีความพิเศษทั้งที่พักและก็เรื่องของอาหารการกินด้วยล่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิจูนนะคะเป็นผู้จัดการร้านอาหารฟาร์มเฮาส์ระนองค่ะที่ฟาร์มเฮาส์เนี่ยเราเลือกมาพักเป็นที่แรกเลยเดี๋ยวเราพูดถึงในส่วนของโรงแรมก่อนได้ไหมคะในส่วนของทางโรงแรมนะคะเริ่มจากธุรกิจของฟาร์มไก่ค่ะชื่อว่าฟาร์มเฮาส์ก็เกิดจากธุรกิจของฟาร์มที่เรารวบรวมอยากให้คนที่มาพักเนี่ยได้รับความสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านนะคะเปิดมาประมาณ2ปีแล้วนะคะย่างเข้าปีที่3แล้วเราก็มีเอกลักษณ์ในเรื่องของห้องที่รองรับได้ทั้งในส่วนของทางครอบครัวที่มาเป็นแฟมิลี่นะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราอย่างนึงก็คือเป็นทางเดินคนพิการค่ะที่มีรถเข็นเข้ามาเราก็สามารถที่จะให้เขาอำนวยความสะดวกตรงนี้ได้นะคะข้างในก็จะเห็นเป็นสโลปลงไปอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดรูมค่ะมีทั้งเตียงเดี่ยวเตียงคู่ทุกห้องรวมกับอาหารเช้าบุฟเฟ่นอกจากมีห้องบริการแล้วเนี่ยมีส่วนอื่นอีกไหมคะถ้าเกิดว่ามาแล้วจะได้รับอะไรบ้างกิจกรรมนะคะก็จะมีโปรแกรมทัวร์ที่เราจะข้ามไปยังฝั่งพม่าโปรแกรม one day trip แล้วก็โปรแกรม3วัน2คืนที่เราจะเชื่อมต่อไปยังเกาะพม่าเกาะพยามที่เป็นชื่อเสียงของจังหวัดระนองแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาพักอะค่ะจะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนคะหลากหลายค่ะเป็นกลุ่มวัยทำงานที่เป็นทริปของการดำน้ำที่ฝั่งเกาะพม่าเกาะพยามนะคะแล้วก็กลุ่มครอบครัวแล้วก็กลุ่มที่เป็นชาวต่างชาติที่อยากจะได้บรรยากาศแบบเงียบสงบ อยากจะเป็นเชิงสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้ามาคอนเซปต์ของร้านอาหารเป็นแบบไหนคะเหมือนเห็นตกแต่งน่ารักมากเลยคือชื่อว่าฟาร์มเฮาส์อะค่ะเป็นเหมือนแบบโรงนาเข้ามาก็เป็นบรรยากาศแบบดุๆนิดนึงแต่อบอุ่นนะคะแล้วก็มีอาหารคาวบอยค่ะมีอาหารให้เลือกหลากหลายแล้วก็เป็นสไตล์แบบเหมือนเราไปฟาร์มแล้วเรามีที่พักให้นั่งดื่มนั่งทานค่ะแล้วประเภทของอาหารเป็นแบบไหนบ้างคะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าค่ะ 6:30 เราเริ่มเปิดด้วยของอาหารบุฟเฟ่พื้นเมืองนะคะก็พวกขนมจีนยาวเยหรือว่าเป็นพวกอาหารสลัดเพื่อสุขภาพแล้วก็ไข่ลวกน้ำแร่ค่ะแล้วก็พอ 11:00 เป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นอาหารอลาคาร์ตตามสั่งค่ะทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารยุโรปช่วงเย็นดินเนอร์นะคะถ้าจะเน้นก็เรามีอาหารแนะนำที่เป็นเชฟแนะนำประจำวันเลยค่ะเมื่อกี้เห็นพูดถึงอาหารเช้าไปแล้ววันนี้ขอทานอาหารเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนที่เราจะเดินทางไปเกาะหัวใจมรกตขอมาแวะทานอาหารเช้าก่อนได้ค่ะยินดีค่ะอย่าลืมลองทานขนมจีนน้ำยาไตปลานะคะค่ะแล้วก็ไข่ลวกใช่ไหมคะค่ะไข่ลวกน้ำแร่ค่ะได้เลยคุณผู้ชมคะอาหา
ารมาแล้วค่ะเต็มโต๊ะเลยใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะแนะนำหน่อยค่ะขอเริ่มต้นจากอาหารไทยนะคะจะเป็นแกงส้มเนื้อปลากระพงผักเหลียงชุบไข่ค่ะแล้วก็ถ้าให้อร่อยก็ทานกับข้าวกล้องของเรานะคะจะเป็นตัวนี้ที่นำเสนอเป็นไก่แช่เหล้าทานกับน้ำจิ้มเราจะมี2สไตล์นะคะจะเป็นน้ำจิ้มแบบพริกผัดเซี่ยงไฮ้ค่ะกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวจานถัดไปค่ะก็จะเป็นปูนิ่มทอดพริกเกลือนะคะก็จะเป็นปูนิ่มของระนองค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะเป็นอาหารยุโรปค่ะเริ่มต้นด้วยที่ฟาร์มเฮาส์สลัดนะคะก็มีซิกเนเจอร์เป็นไข่ต้มลูกไก่ค่ะแล้วก็ผักไฮโดรโปนิกที่เป็นปลูกมาจากฟาร์มของเราเองค่ะคือมาที่นี่เห็นเน้นไข่มากต้องอย่าลืมถ้ามาต้องทานไข่ต้มซึ่งเป็นไข่ต้มน้ำแร่ด้วยไข่ต้มไข่ลวกแล้วก็ไข่ขาวตุ๋นแล้วก็ไข่ตุ๋นค่ะเราจะมีทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ค่ะจานถัดไปนะคะเป็นสปาเกตตี้อาร์คิโอค่ะจะเป็นเสิร์ฟกับกุ้งย่างเสียบกับต้นตะไคร้นะคะผัดด้วยน้ำมันมะกอกใส่กระเทียมแล้วก็พริกแห้งแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เป็นสัญลักษณ์ของระนองด้วยค่ะก็จะอยู่ในจานนี้รสชาติของจานนี้จะออกมาเป็นแบบไหนเผ็ดร้อนค่ะแล้วก็เป็นเชิงสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ำมันมะกอกในการกินถัดไปก็จะเป็นแลมช็อปนะคะซี่โครงแกะนำเข้าจากนิวซีแลนด์นะคะก็จะมีพิเศษก็คือเรื่องของเมล็ดกระยูก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์จะอยู่ในส่วนของตรงนี้ค่ะถ้าทานแล้วก็จะได้ใช่ค่ะรวมถึงพาเมซานชีสก็คือซอสเพสโต้พาเมซานชีสก็เป็นสูตรพิเศษของเชฟเลยค่ะแล้วในส่วนของของหวานมีไหมคะมีค่ะเรามีซิกเนเจอร์นะคะก็คือเป็นช็อกโกแลตลาวาเสิร์ฟกับไอศครีมค่ะงั้นให้พี่จูนฝากร้านให้กับคุณผู้ชมหน่อยค่ะร้านอาหารฟาร์มเฮาส์ระนองนะคะตั้งอยู่ที่ตรงกันข้ามกับที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะหลังเก่านะคะอยู่บนเส้นถนนเรืองราษฎร์ค่ะเดี๋ยวให้ฝากอีกนิดนึงในส่วนของที่พักด้วยค่ะเผื่อคุณผู้ชมอยากจะมาพักก็สามารถดูได้จากเว็บไซต์แล้วก็ในส่วนของหน้าเพจของเรานะคะเชิญชวนให้มาพักค่ะแล้วก็สามารถสำรองห้องพักได้นะคะที่เบอร์โทร087ค่ะ2784224นะคะค่ะวันนี้หนิมขอบคุณพี่จูนมากเลยนะคะได้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้านะคะหนิมยังอยู่ที่จังหวัดระนองค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าเราจะเดินทางกันไปที่เกาะหัวใจมรกตนะคะติดตามได้วันอาทิตย์หน้าค่ะเวลา 10:30 นทางช่อง TNN24 กฎหมายเลข16นะคะสำหรับวันนี้หนิมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ